เรียบร้อยเดี๋ยวเซตชิปให้พี่น้องมึงนิดหน่อยครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับผมตัวเครื่องมาซ่อมวันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสตาร์ทเครื่องแล้วก็มูเทียนกระเด็นออกจากเสื้อสูบครับคันยังได้คันมาอยู่พุ่นนะคันยังได้กับคันมาอยู่พอสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องก็กระเด็นออกเพิ่นเลยส่งมาเพิ่นว่าเครื่องมันสั่นน้ำพุ่นนะมันเป็นดินพุ่นนะผมก็ได้เช็คกับเพิ่นถอดมาเบิ่งผมก็มาเบิ่งไอ้มันคือสิคันมาอยู่หรอกมาซ่อมมันนะครับปรากฏว่ายังครูบ่ยังสิเบิ่งใกล้ๆครับนี่ครับให้สังเกตเบิ่งไอ้ซื้อนี่เด้อครับเดี๋ยวสิเบิ่งใกล้ๆนี่ครับผมนี่ที่ผมเกี่ยวมันหลุดครับนี่นะครับเกี่ยวหลุดนะครับเห็นบ่พี่น้องบ่ค่อยชัดเนาะไอ้เสื้อสูบนี่ผมสิเอาฟังนะครับอันนี้มันโมเมนต์เล็กเด้พี่น้องครับมันโมเมนต์เล็กเด้มันเป็นขางครับเพราะฉะนั้นในผมสิฝากฟังพี่น้องมือใหม่ครับพยายามเฮาอย่าหมุนแหน่นเกินครับผู้เทียนนะครับผู้เทียนนี่ครับเฮาอย่าหมุนแหน่นเกินไอ้ตรงเกียวผู้เทียนนี่มันแข็งเด้มันแข็งครับแต่ว่าไอ้ตรงเกียวในนี่มันบ่ค่อยแข็งคือจังตัวนี้ตัวเกียวผู้เทียนนี่สิแข็งกว่านะครับให้ขันแค่ตึงมือนะครับผมนะตัวนี้ห้ามหมุนแหน่นครับตึงมือมันประมาณไหนตีอันนี้มันก็บอกว่าถึงเนาะมันต้องอาศัยประสบการณ์และความเคยชินเนาะพี่น้องครับคันวิธีใดมันถึงสิสิอยู่ส่วนมากผมเห็นหลายไอ้ผมมีลูกค้าเมื่อใหม่ๆส่งมาหลายคนเลยครับไอ้ซื้อชุดเสื้อสูบนะครับคันเกี่ยวหวานหมดเลยนะครับเห็นบ่ครับไปหมดเลยครับเกี่ยวบ่เหลือเลยคันแค่ตึงมือประมาณนึงนะพี่น้องก็กาวครับก็กาวสิกาจะได้สิกาถึกนะฮะกาอันนี้ผมก็แนะนำบ่ถือเครื่องครับก็ให้ดูสิฮู้จักว่าประมาณใดมันถึงสิอยู่นะครับนะบางผู้คนขันจนโอ้โหจนกล้ามขึ้นน่ะคันแบบนั้นกับก็เสียหมดแล้วครับเกี่ยวบ่เหลือครับเสียหมดเลยครับนี่ล่ะคือสาเหตุที่ว่าสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วก็ฮู้เส้นกระเด็นออกมาครับมันกระเด็นละมั้งเกี่ยวมันหลุดครับมันขันบ่แน่นแล้วนี่เห็นบ่นี่มันหลุดนี่จะเบิ่งเห็นบ่ครับเห็นบ่มันบ่แน่นแล้วครับเห็นบ่มันรอบทิศเลยคันแนวนี้เอาจะไหนเฮ็ดจะได้อยู่จะว่าคันสิเป็นแนวนี้มันคือล่ะครับเกี่ยวมันเสียวแล้วจะว่าเนาะนั่นบ่ครับเกี่ยวพังแล้วครับเกี่ยวพังแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ถึงบ่เปลี่ยนตัวนี้อนาคตก็ต้องเปลี่ยนคือเก่าครับเพราะว่าชุดเสื้อสูบนี่มันเริ่มสิเสียหายแล้วด้านในครับแต่ว่าแนวเห็นดอกมันเหมือนเนาะเดี๋ยวสิเบิ่งลูกสูบจิหน่อยนี่ครับเห็นบ่เนี่ยลูกสูบชัดป่ะเนี่ยครับพี่น้องครับลูกสูบไปหมดแล้วครับแวนก็เริ่มซึกรอแล้วครับนี่แวนบนนี่ครับก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับตามราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะก็โอเคครับเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะครับก็สิเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับมือใหม่นะครับที่ว่าซื้อเครื่องมาหัดใส่ครับผมแนะนำว่าพยายามอย่าหมุนแหน่นเอาแค่ตึงมือก็พอครับกะมืออะไรครับกะให้แค่ตึงนะครับผมโอเค